เองก็เห็นว่าเราได้ทำงานกับคนไข้จริงนะฮะเรารับคนไข้มาเรามีการคัดกรองเราไปสอบสวนโรคเราดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลก็ได้รับการจัดสรรมาเพียงพอครับครับเราได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงตามที่มีการลงทะเบียนแจ้งความจำนงไปนะครับแล้วก็ได้รับการจัดสรรมาส่วนกระบวนการเนี่ยก็คงต้องไปดูว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงที่ทำงานกับผู้ป่วยนะครับที่ทำงานเป็นด่านหน้านะครับซึ่งในกระบวนการเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการวัคซีนบริหารวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลนะครับโดยมีตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานแล้วก็ให้แต่ละหน่วยเนี่ยไปดูเจ้าหน้าที่ของตัวเองนะครับมีการทำทะเบียนมีการส่งรายชื่อเข้ามานะครับว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานจริงส่วนกรรมการกลางของโรงพยาบาลก็จะมีหน้าที่ในการจัดเรียงหน่วยงานว่าหน่วยงานไหนมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำนะครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ทะเบียนรายชื่อของคนที่ได้รับการฉีดเอามาติดประกาศนะครับซึ่งเราติดประกาศไปเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับซึ่งสามารถจะตรวจสอบดูได้นะครับถ้าหากว่ามีคนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ได้ทำงานด่านหน้าจริงถ้ามีการอุทธรณ์มาหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเราก็จะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ตกหล่นนะครับชื่ออาจจะไม่ได้อยู่ในทะเบียนก็สามารถที่จะลองขอเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือจะฉีดที่วันพุธกับวันศุกร์2วันนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบละประมาณ500คนนะครับรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีที่มาอยู่ที่เรานะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของแพทยสภาแพทยสภาที่จะต้องให้วัคซีนด้วยนะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะได้ไฟเซอร์แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความการแสดงความจำนงของเจ้าหน้าที่ของเจ้าตัวนะครับว่าต้องการวัคซีนแบบไหนโดยภาพรวมก็คือว่าของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าคนนะครับประมาณสัก3ส่วน 1,500 คนเนี่ยต้องการแอสตราก็ฉีดไปแล้วนะครับส่วนไฟเซอร์นี่อยู่ที่ตกประมาณ 2,000 คนนะครับก็อยู่ในกระบวนการที่จะฉีดในช่วงนี้นะครับวันพุธที่11กับวันที่13สิงหาครับในปริมาณที่ได้รับการจัดสรรมาเพียงพอครับ